สวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเมนูอาหารนะครับเป็นต้มยำปลานิลครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเครื่องต้มยำนะครับมีใบมะกรูดพริกตำนะครับใส่หัวหอมแดงด้วยแล้วก็ใบผักชีรากผักชีฝรั่งใบผักชีฝรั่งรากผักชีตะไคร้ครับปลานิลนะครับ1ตัวนะครับท่านผู้ชมเป็นเมนูสำหรับของเราวันนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราต้มน้ำให้เดือดครับท่านผู้ชมนะครับพอต้มน้ำเดือดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนเราก็จะนำเอาพริกกับผักชีฝรั่งลงเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับลงเลยนี่ครับตามด้วยตะไคร้ครับค่ะครับลงไปเลยครับท่านผู้ชมหอมใบมะกรูดลงไปเลยครับท่านผู้ชมครับตามด้วยในส่วนของมะเขือเทศนะครับลงไปสัก 2-3 ลูกเราจะใส่ในส่วนของพริกป่นลงไปหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครับตอนนี้น้ำเดือดใส่เนื้อปลาลงไปครับท่านผู้ชมรอสักครู่นะครับเป็นมื้อเย็นของเราครับท่านผู้ชมใส่ผักชีเลยรากผักชีและตัวก้านผักชีใส่ลงไปเลยนี่ครับท่านผู้ชมเพื่อเพิ่มความสวยงามใส่แครอทลงไปหน่อยครับท่านผู้ชมครับอ
ามด้วยน้ำปลาหน่อยครับท่านผู้ชมเพิ่มความกลมกล่อมนี่ครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงต้มยำปลานิลครับท่านผู้ชมตอนนี้เมนูของเราก็ใกล้เสร็จแล้วนี่ครับหอมเลยครับท่านผู้ชมเราก็จะทำการตักเสิร์ฟนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เมนูของเราก็เสร็จแล้วครับต้มยำปลานิล